สวัสดีครับสำหรับมีนะครับผมจะได้นำเสนอประวัติยาท่านสวนคร่าวๆนะครับอาจจะไม่เป็นประวัติที่ลึกซึ้งครับเป็นความเป็นมานะครับว่าหลวงปู่สวนท่านนี้อยู่วัดนาอุดมนะครับอยู่อำเภอท่านสุมนะครับเป็นปาเกจิอาจารย์แห่งอีสานใต้ด้วยนะครับเป็นศิษย์ของยากรรมฐานแพทย์นะครับเป็นศิษย์สายสำเร็จรุ่นแห่งสปป.ลาวนะครับเป็นพระที่มีศีลจรวัตรและปฏิท่าที่งดงามนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณคาถาอาคมนะครับและก็สมถะนะครับอยู่แบบสมถะนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาของจังหวัดอุบลเลยนะครับและก็เป็นพระที่ผมเคยได้ไปกราบเพิ่นและก็มีความศรัทธาในศีลจรวัตรนะครับพุทธคุณของเพิ่นนะครับผมท่านได้นำเรียนมาทั้งคาถาอาคมนะครับจากยาท่านกรรมการแพทย์นะครับผมเป็นศิษย์สายสำเร็จรุ่นคลิปหน้านะครับจะได้นำเสนอประวัตินะครับความเป็นมาการบำเพ็ญการอุปสมบทนะครับการเรียนวิชาอาคมและการกรรมฐานต่างๆการบึงทือดงนะครับการพูกเสกวัตถุมงคลนะครับแล้วก็พุทธคุณต่างๆนะครับว่ามีความเป็นมาจังไหนแน่นะครับตัวนี้เป็นคลิปข่าวที่เคลื่อนเรื่องจะได้นำเสนอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอข่าวๆนะครับว่าญาติท่านสวนนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับสำหรับผมก็จะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อหลวงปู่ก็เป็นบางส่วนกับจะบ่หลายปานใดเพราะว่าได้พึงได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อและมีความเคารพช่วงหลังจากที่เพิ่นพรรษาหลายแล้วนะครับก็ได้บ่ค่อยได้สะสมนะครับแต่ว่าเริ่มสนใจแล้วก็พระเครื่องมันก็เริ่มมีราคาสูงแล้วนะครับก็เลยมีเป็นบางส่วนเพื่อได้นำมาที่ตัวนะครับเพื่อบูชาผมเป็นสิริมงคลนะครับคุ้มครองป้องกันบุตรหลานนะครับก็จะมีพายันแน่นะครับแล้วก็เลี้ยงแน่ประพงแน่นะครับแต่บางองค์บางส่วนก็ได้นำให้เขาไปบูชาต่อไปนะครับสำหรับญาติท่านสวนนะครับพบกันอีกคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ